สำหรับวันนี้นะครับรอบ8ทีมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์โอ้โหบิ๊กจริงๆคราวนี้นะครับเป็นการเจอกันนะครับของทีมชาติโปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสนั่นเองนะพ่อฮะสายบนนี่บิ๊กสเปนเจอเยอรมันว่าบิ๊กนี่ก็บิ๊กอีกคริสเตียโนโรนัลโดบอกนะฮะนี่คือยูโรครั้งสุดท้ายของเขาใช่เพราะว่า40แล้วก็ครั้งสุดท้ายแล้วเล่นไม่ได้อีกแล้วอีก4ปี44ตายแน่แต่ว่าการที่พวกเขาเนี่ยลงสนามมาในเกมนี้เนี่ยนะฮะมาเจอกับยอดทีมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมันคงจะมีอะไรที่มากกว่านั้นใช่ไหมพ่อใช่การสร้างฐานเกมรุกของฝรั่งเศสดีมากนะในทุกรอบเลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ16แต่ผมเห็นแล้วความน่ากลัวมีเยอะเพราะฉะนั้นนะครับฟันธงครับยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายฝอยทองโปรตุเกสหรือไก่นะฮะฝรั่งเศสกันแน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรอบ8ทีมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์โอ้โหบิ๊กจริงๆคราวนี้นะครับเป็นการเจอกันนะครับของทีมชาติโปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสนั่นเองนะพ่อฮะสายบนนี่บิ๊กสเปนเจอเยอรมันว่าบิ๊กนี่ก็บิ๊กอีกครับโปรตุเกสฝรั่งเศสบิ๊กเพราะว่ามีดาราซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอยู่ทั้ง2ทีมคือถ้าพูดถึงตัวดาราแล้วมันน่าดูโดยปริยายไปเลยใช่ใช่ใช่พอมันพออย่างฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้เงี้ยครับคนก็อยากดูโอ้โหคนรุ่นใหม่จะเล่นแบบไหนกับดารารุ่นเก่ากึกในส่วนของโปรตุเกสครับโรนัลโดเงี้ยครับนะซึ่งมีประโยชน์มากมาทัวร์นาเมนต์คราวนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับเหมือนกับว่ามันจะมีมีมนึงนะพ่อฮะก็เป็นโค้ชคำพูดแล้วกันนะฮะโรนัลโดประมาณว่าเขาอ่ะได้สร้างตำนานของเขาไปแล้วในเรอัลมาดริดนะครับเขาก็พูดไปตอนที่มีการซื้อขายกันนะฮะเขาก็บอกกับเอ็มบัปเป้ว่านะฮะเนี่ยมันเป็นถึงช่วงเวลาของเขาแล้วที่จะนั่งดูเอ็มบัปเป้สร้างตำนานของคุณเอ็มบัปเป้เขาสร้างมาหลากหลายแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่เป็นแชมป์บอลโลกครับนะแล้วก็เข้าชิง2ครั้งเอ็มบัปเป้เล่นดีทั้ง2ครั้งเลยครับนะครับแล้วก็มายูโรครับซึ่งมูลค่าของเอ็มบัปเป้ก็ขึ้นตามมาแต่โรนัลโดไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วไงครับโรนัลโดเขาไปได้หมดแล้วครับนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกเท่านั้นเองฟุตบอลโลกแต่ที่เหลือเขาก็ได้มาหมดครับคือต้องบอกว่ามันมีประเด็นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับคู่นี้นะครับเตะกัน5กรกฎาคมนะครับตี2นั่นเองนะครับก็ดูเวลากันดีๆนะว่าคืนไหนก็คือน่าจะคืนศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์นะฮะก็คือเป็นเช้าวันเสาร์เอาง่ายๆคืนวันศุกร์คุณดูยาวเลยก่อนหน้านั้นวัน5ทุ่มรู้สึกจะเป็นเยอรมันกับสเปนกับเยอรมันใช่นะฮะก็ต่อยาวได้เลยยาวแล้วก็นอนอีกวันเลยก็หน้าที่จะดูยาวนะน่าดูยาวเพราะว่าเกมมันดีทั้ง4ทีมครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องข่าวคราวกันก่อนดีกว่านะพ่อฮะพูดถึงโปรตุเกสกันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยต้องพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดพ่อในรอบที่ผ่านมาเนี่ยพ่อฮะเป็นไงสร้างสถิติอะไรบ้างอ่ะเขามีอะไรน่าสนใจคือตอนเนี้ยต้องบอกว่าโรนัลโดพ่อในเกมนั้นเนี่ยเขาพลาดจุดโทษอ่ะพ่ออ๋อมันก็พลาดกันได้นะใช่แต่ยิงดีแล้วนะครับยิงดีแล้วแต่ว่าคือประเด็นคือมันเหมือนว่าเขาแบบร้องไห้ก่อนบอลจบอ่ะพ่ออ๋อเพราะว่าเสียใจไงว่าตัวเองไม่น่าพลาดจริงๆแล้วไม่ได้พลาดหรอกประตูดีกว่าแต่ยิงการยิงดีทิศทางดีความเร็วความแรงของลูกดีแต่ประตูเขาพุ่งไปถูกทางเท่านั้นเองครับนะครับคือความรู้สึกพี่โดที่เขาออกมาบอกว่านักข่าวไปถามร้องไห้ทำไมคือเขาบอกว่าเหมือนแบบเขาเป็นตัวความหวังของทีมทำทีมผิดพลาดเดี๋ยวมันจะต้องเป็นเพราะเขาที่ทำให้ทีมตกรอบพออายุเยอะแล้วมันบ่อน้ำตามันจะตื้นหน่อยอะไรครับถ้ายังหนุ่มๆบ่อตาไม่ค่อยตื้นไม่ร้องมันก็คิดไปเรื่อยเล่นไปใหม่ก็เล่นใหม่แต่พออายุเยอะมันบ่อน้ำตามันตื้นแสดงว่ามันมีอะไรในหัวเยอะใช่มันมีประสบการณ์มีอยู่ในหัวเยอะมันมีทุกอย่างมันหล่อๆมามันผ่านมันก็เลยทำให้น้ำตามันจะไหลออกมานะครับนะฮะก็เป็นธรรมชาติจริงๆครับแต่โรนัลโดปีนี้ก็ถือว่าเขาเล่นเพื่อทีมเยอะกว่าเดิมนะพ่อถูกต้องสุดท้ายแล้วไงปีสุดท้ายแล้วบอลยูโรคราวนี้ก็สุดท้ายจริงๆโอ้ใช่คริสเตียโนโรนัลโดบอกนะฮะนี่คือยูโรครั้งสุดท้ายของเขาใช่เพราะว่า40แล้วมันก็ครั้งสุดท้ายแล้วเล่นไม่ได้อีกแล้วอีก4ปี44ตายแน่คาซูยังเล่นอยู่เลยนะมันของญี่ปุ่นครับเออแต่อ่ะเนี่ยแหละฮะโรนัลโดแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยเอาจริงนะครับประเด็นนอกเหนือจากนั้นนอกจากโรนัลโดเขายังมีสุดยอดผู้รักษาประตูที่หาคนเทียบไม่ได้คอสตาพ่อเออเซฟจุดโทษ3ลูกผมดูแล้วติดเลยมันยากจริงๆอ่ะเซฟ3ลูกติดแล้วพุ่งถูกทุกลูกแล้วคนยิงก็ยิงดีไม่ให้ยิงไม่ดีนะครับคู่ต่อสู้ก็ยิงดียิงมุมทุกคนใช่แต่เขาพุ่งสุดตัวนะ
ปลายคือเรียกว่านิ้วเหยียดขาเหยียดตามหลักของประตูเลยนะครับวิธีการพุ่งนี่ชัดเจนโอ้โหไม่ได้งอตัวเลยไอการพุ่งมันต้องเดาด้วยถูกป่ะพ่อต้องเดาต้องเดาแล้วมันเดาถูก3ทีแล้วดีเซฟดีด้วยใช่ใช่เห็นไปดูวิธีการเซฟโอ้โหผมเห็นแล้วสง่างามนะครับคือมันเป็นหลักของการป้องกันถูกต้องเลยนะครับคือแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันโอ้โหสถิตินี้น่าจะหาคนมายากแล้วยากเซฟ3ลูกติดนี่ยาก3ลูกติดพาทีมเข้ารอบโอ้โหไม่รู้จะหาใครแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากจบเกมนั้นไปเนี่ยก็ทางโรเบโตมาร์ติเนสนะฮะเขาก็มาพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะก็ตัวผู้การทีมนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามั่นใจตั้งแต่แรกแล้วนะฮะว่าถึงแม้ว่าโรนัลโดจะพลาดแต่กลับมายิงลูกแรกเข้าแน่แก้ตัวได้ใช่โอ้โหแก้ตัวก็ประตูก็พุ่งถูกนะครับนะแต่ก็ยิงมุมครับจิตใจทําด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะด้วยความเป็นคริสเตียโนโรนัลโดใช่ครับอ่ะถ้าดูฟอร์มของโปรตุเกสแล้วพ่อฮะในก่อนที่จะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสภาพรวมเป็นยังไงบ้างพ่อก็เป็นห่วงแดนหลังมากกว่าภาพรวมนะเพราะแดนหลังนี่ผมว่าเปเป้ยังมีปัญหาในเรื่องของการเจอคู่ต่อสู้ครับนะฮะ1ต่อ1เพราะว่าความเร็วอาจจะช้าลงนะยิ่งมาเจอเอ็มบัปเป้หรือว่ากินส์มันอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าถึงชีวิตนะถึงชีวิตเพราะเปเป้เพราะคราวที่แล้วก็มีการพลาดเกือบยิงโปรตุเกสเกือบตกรอบอ่ะแล้วก็ไปพลาดให้กับทีมผู้ต่อสู้ไปครับก็เปเป้ก็จ่ายคืนหลังไงพอไอ้จังหวะนั้นดีไม่โดนเขาโฉบไปกินอ่ะโอ้โหก็ถือว่าทิ้งโอกาสทองของตัวเองไปภาพรวมก็เป็นปัญหาเรื่องแดนหลังผมนะแต่ถ้าแดนกลางถือว่าโอเคมีบูโน่คุมจังหวะนะฮะมีผู้เล่นสามารถคุมจังหวะแดนกลางได้แล้วแดนหน้าก็ไม่ต้องถามมีโรนัลโดมีเบรนโดซินวานะครับซึ่งสร้างสรรค์เกมได้ดีกลางหน้าดีแต่หลังเป็นปัญหาครับนะครับคือจริงๆแล้วมันก็โอ้โหเกมแต่ละเกมของโปรตุเกสเนี่ยมันไม่ถึงกับแบบใครเจอโปรตุเกสเจอพี่โดเจอเบรนโดเจอเลอาก็ตั้งรับหมดอะนะพ่อฮะแต่ว่าคราวนี้มันจะเปลี่ยนไปถูกต้องมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับใช่ครับถูกต้องจากสถิตินัดที่ผ่านมาเจอสโลเวเนียเนี่ยพวกเขามีโอกาสถึง20ครั้งนะพ่อฮะโอ้โหสร้างสรรค์เกมดีดีมากสร้างสรรค์เกมลูกดีมากครับโรนัลโดคนเดียวในยิงไป8ทีแต่ประตูเซฟที่เป่งนะเซฟมากพ่อทำยังไงก็ไม่ได้จะมงยังไงก็ไม่ได้โอบักนี่อย่างเซฟเลยนะครับแต่ว่าการที่พวกเขาเนี่ยลงสนามมาในเกมนี้เนี่ยนะฮะมาเจอกับยอดทีมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมันคงจะมีอะไรที่มากกว่านั้นใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใช่มันต้องขยับรูปแบบเกมมาครับโดยเฉพาะความระแวดระวังในเกมสำคัญมากนะครับครับแต่ว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยไปเครื่องต้มยำนะไปเช็คจากข่าวมาแล้วทางสื่อฝรั่งเศสเขาบอกว่าดิเดียเดชองเนี่ยเขามองว่ากุญแจสำคัญตอนนี้ก็ต้องกลับคืนมาที่กริซมันเหมือนเดิมใช่นะครับกริซมันเป็นตัวสร้างสรรค์เกมลุกได้ดีมากเป็นคนเขาเรียกว่าจ่ายอ่ะจ่ายออกจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาคุมจังหวะได้ดีแล้วเคลื่อนที่มีประโยชน์ต่อทีมมากนะสามารถดึงคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าก็ต้องหันมาใช้บริการของตูรามนะครับมายืนหน้านะครับแล้วก็เอาเดมเบเล่ออกด้วยก็ตูรามเป็นศูนย์หน้าตัวใหญ่ไงบางทีมันอาจจะต้องมีหน้าค้ำนะฮะก็ทางเดชองก็อาจจะปรับวิธีการนะครับครับจะสังเกตได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเยอะนะครับเดชองมีสถิติที่เหนือกว่าทุกด้านในการครองบอล55.1% นะครับอีกทั้งฝรั่งเศสเนี่ยยังมีโอกาสยิงในรอบก่อนหน้านี้เนี่ย19ครั้งนะครับแต่ว่าก็อาจจะความเฉียบคมเนี่ยในการเจอกับเบลเยียมอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่การสร้างสรรค์เกมรุกของฝรั่งเศสดีมากนะในทุกรอบเลยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ16ผมเห็นแล้วความน่ากลัวมีเยอะแต่เพียงว่ามันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองครับเท่ากับว่าการสร้างสรรค์เกมดีนี่มันเหลือแค่ฟินิชชิ่งมันจะเกิดกับวันเจอโปรตุเกสหรือเปล่านี่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามีกองเต้ไว้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะทั้งลุกทั้งรับครับแล้วเดี๋ยวนี้กองเต้ก็สลัดวิธีการไม่ได้ยืนปักอยู่หน้าลายสามารถที่จะโฉบขึ้นไปทั้งริมเส้นแล้วก็แดนลึกได้ตลอดเวลาเสียบอลก็ลงมายิงคู่แดนกลางกับชัวเมนนี่ได้ครับทำได้ดีทำได้ดีโอ้ชัวเมนนี่ล่าสุดเลยชัวเมนนี่คือผู้เล่นที่เรตติ้งดีที่สุดในการลงสนามให้ฝรั่งเศสเกมก่อนหน้านี้นะฮะเหนียวแน่นอ่ะและอีกคนนึงก็คือคุนเด้ทางด้านขวาคุนเด้ใช่ไหมใช่ฮะก็คืออันนี้ก็เติมมันเหมือนกันเติมมันพ่อเติมมันดีใส่เกียร์แมวเลยนะฮะเติมขึ้นทั้งลุกทั้งรับนะฮะเติมแล้วรู้ทามมิ่งรู้จังหวะครับและอีกคีย์ซักเซสหนึ่งที่เขาบอกว่าทำไมทีมชาติฝรั่งเศสถึงมาได้ไกลถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบโหเข้าตาเขาบอกว่านั่นคือการเปลี่ยนตัวของทางด้านดิริเยเดชองใช่ใช่ถูกต้องคีย์ซักเซสถูกต้องเพราะว่าผู้เล่นมันมีคุณภาพสัมแล้วเปลี่ยนมาทีมไม่ดรอปลงอ่ะเปลี่ยนแล้วทีมดีขึ้นตลอดเวลาถึงแม้จะมีการโรเตชันทีมก็ดี
ครับฉะนั้นเท่ากับระบบของฝรั่งเศสค่อนข้างเสถียรนะครับครับล่าสุดเขาเปลี่ยนเนี่ยฮะเอามัวนี่คนเดียวฮะนะฮะเสริมเข้าไปเติมแต่งเข้าไปมันยิงเลยจริงๆแล้วฝรั่งเศสผมดูใครเล่นก็ได้นะเพราะว่าตัวมันคุณภาพดีจริงๆ อยู่ที่แผนแท็กติกโค้ชจะใส่เท่านั้นเพราะว่าแท็กติกค่อนข้างลงตัวครับและที่สำคัญนะครับแนวรับของพวกเขาบอกว่าแข็งแกร่งสุดๆใช่ซาลิบากับอุปาเมกาโน่ใช่แข็งแกร่งมากคู่เซ็นเตอร์คู่ไหนแข็งมากซาลิบานี่แข็งอ่านทิศทางดีจังหวะดีกินยากอ่ะผมบอกกับโปรตุเกสเหนื่อยครับเหนื่อยล่าสุดสถิตินี่เหมือนจะ 100% เลยนะพ่อฮะในการที่เจอกับเบลเยียมในการที่แบบสกัดกั้นบอลการเจอ1ต่อ1อะไรพวกนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้นี่ครบเครื่องแต่ว่ายังไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะฮะคาวาเมงก้าเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยได้ลงสมมติเป็นตัวสำรองลงอยู่ครั้งของครั้งมั้งครับแต่ว่าก็ต้องสลับเอาเนี่ยไม่รู้ว่าเดชชองเขาจะมองไงเขาใช้คนที่เหมาะเกมนั้นเลยถูกต้องนะครับถูกต้องอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับส่วนอื่นๆไซติในการเจอกันดีกว่าเพราะว่าเป็นไงครับไซติในการเจอกันของทีมชาติฝรั่งเศสกับโปรตุเกสนะครับล่าสุดเลยปี2021เนี่ยนะครับฝรั่งเศสเสมอกับโปรตุเกส 2-2 นะฮะก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสชนะ 1-0 ถ้าย้อนไปอีกเสมอ 0-0 แล้วก็โปรตุเกสชนะนะฮะคือเอาง่ายๆสกอร์เนี่ยภาพรวมไม่ต่างกันเกิน1ลูกส่วนมากเสมอนะครับก็จะเป็นแบบนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยคู่นี้บอลมันน่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนก็ผมว่าของบอลจัดส่วนของบอลคงใกล้เคียงกันนะเพราะว่าแดนกลางก็ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแดนหน้าก็ถือว่าถ้าแดนหน้าถ้าความเร็วความเฉียบคมผมยังดูฝรั่งเศสดูเหนือกว่านิดนึงแต่ถ้าความแน่นอนนะครับผมว่าก็โปรตุเกสก็ดูดีเพราะมีโรนัลโด้เบรโดซินวานะฮะแต่ถ้าแดนหลังปอนปอนผมดูแล้วฝรั่งเศสจะดูดีแดนหลังดีกว่าโปรตุเกสนิดนึงนะแต่เกมโดยรวมแล้วนี่รักใครรักพี่เสียดายน้องนะครับยืดเยื้อไหมพ่อฮะเกมนี้น่าจะยืดเยื้อน่าจะต่อเวลานะน่าจะต่อเวลาน่าจะต่อเวลาเพราะเล่นด้วยความระมัดระวังทั้งคู่นะผมว่าต่อเวลาแล้วเผื่อยิงหยุดโทษนะโอ้โหอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับฟันธงครับยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายฝอยทองโปรตุเกสหรือไก่นะฮะฝรั่งเศสกันแน่ครับก็รักใครชอบใครก็ตามสะดวกเลยครับเพราะว่าคู่นี้นี่มันเกมแท็กติกไปดูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมองจะเป็นประโยชน์มากแต่ผลแพ้ชนะนี่ผมคาดเดายากจริงพูดแบบนี้นะครับและถ้าต้องเลือกอะพ่อด้วยความที่ต้องผ่านเข้ารอบไปถ้าต้องเลือกนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกฝรั่งเศสนะครับแต่ผมเชียร์อยากให้พี่โดแกประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายพ่อก็คิดว่าจะเป็นโปรตุเกสคนแก่ก็เชียร์คนแก่จริงๆผมก็คิดว่าโรนโดเนี่ยน่าจะมีโอกาสพาโปรตุเกสเข้าไปนะพ่อแต่คราวนี้ต้องบอกจริงๆครับว่าประธานเป้โอ้โหนะฮะนี่ก็สุดๆเดชชองน่าจะมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายถ้างั้นพ่อไปทางผมไปทางครับโอเคครับนะฮะทีมชาติฝรั่งเศสจะเข้ารอบนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ